สวัสดีครับพบกับฟีโนเมนาไลฟ์นะครับเป็นประจำเช่นเคยประมาณ1ทุ่มนิดๆ นะครับวันที่พฤหัสที่12กันยายนครับครับน่าเริ่มจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับคุณปิ้งประกิตสิริวัฒนเกตนะครับ12กันยา12กันยาเมื่อวานมัน11กันยาเมื่อวาน11กันยาวันนี้12กันยาครบรอบกี่ปีแล้วครับ11กันยา11กันยามันปีอะไรนะเท่าไหร่ฮะ18ปีจำได้ตอนนั้นยังเรียนเรียนปริญญาตรีอยู่ปี2อยู่เลยครับครับผมก็มาทักทายกันก่อนครับคุณปิงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ได้ข่าวว่ามาดีนะตอนนี้กลับมาสังกัดเข้าสู่วงการอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงแล้วมาสังกัดคราวนี้ก็เปลี่ยนสายมาอยู่บลจ.ด้วยรอบที่แล้วก็คุยกันใช่มั้ยครับว่าผมมาอยู่ Merchant Partner และปั่นขึ้นมาเพื่อแต่เป็นบลจ.ใช่มั้ยไม่ใช่บล.ใช่มั้ยเพราะว่าทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับคุณปิงในฐานะ strategist ที่อยู่ในสายงานบริษัทหลักทรัพย์ใช่แต่อันนี้มาอยู่ในบลจ.ครับก็คราวนี้เราอัปเดตว่าเลดฟันขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ทำอะไรถือไปเรื่อยถึงเงินสดไปเรื่อยตอนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วครับแล้วก็วางแผนว่าจะซื้อมันก็ไปเดือนสิงหาครับนะครับก็ซื้อไปแล้วแหละครับกองเริ่มทำงานละเริ่มขยับตัวซื้อไปเมื่อปลายเดือนสิงหาแล้วก็ต้นเดือนนี้ครับเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็โอเคนะเรื่อยๆคือขึ้นมาคือทัมมิ่งอ่ะดีครับผมกะได้ถูกต้องเลยว่าตลาดจะเริ่มฟื้นครับนะครับก็คิดว่าน่าจะออกดอกออกผลได้เยอะแหละแล้วตอนนี้ strategy กลยุทธ์หลักๆที่ทาง private fund ครับที่คุณปิงกำลังเป็นร่วมเป็น strategist อยู่เนี่ย strategy เขาประมาณยังไงครับวิตอนนี้ก็ลุยแหลกครับ strategy ไม่มีอะไรมากอัดเข้าไปให้เต็มที่เพราะว่าเราเชื่อว่าสินทรัพย์เสี่ยงมันจะฟื้นมาละครับผมซึ่งมันจะฟื้นด้วยสาเหตุอะไรจริงๆแล้วลองตามดูในคลิปที่ผมมีเรียกได้ว่ามาพรีเซนต์กับฟีโนเมนาอยู่ใน YouTube ไอ้นะกูรีวิวครับ3สิ่งที่คุณปิงคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ใช่ไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ค้นหาฟีโนเมนานะครับแล้วดูได้เลยผมฟังแล้วเมื่อเช้าบนรถไฟฟ้าเอาเหรอครับผมบอกว่าผมเป็นแฟนคลับคุณจริงๆนะเวลาคุณพูดอะไรเนี่ยผมฟังแล้วฟังมาหลายปีแล้วครับฟังดูตั้งแต่อยู่กสิกรนะครับครับก็สามสิ่งนี้ก็เลยเราเชื่อว่า3สิ่งนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยมองว่าควรต้องอัดคุณตั้งแต่วันนี้ครับลองติดตามดูได้ครับกูรูวิวสามสิ่งเดี๋ยวตอนช่วงพอหลังคุยเรื่องแบงก์ชาติยุโรปเสร็จเดี๋ยวอยากให้คุณปิงเล่า3สิ่งอีกครั้งหนึ่งผมฟังแล้วชอบมากๆซื้อด้วยครับซื้อด้วยนะครับต่อไปก็มาเริ่มกันที่ Hot News Digest นะครับวันนี้มีข่าวที่จริงๆแล้วมีนัยยะสูงมากๆหลายข่าวเลยนะครับวันนี้ชื่นชมทีมอีดิเตอร์ที่ฟีโนเมนาที่ทำฮอตนิวส์ไซเจสรอบนี้เนี่ยมันข่าวมันจะค่อนข้างลึกซึ้งนิดนึงแต่ว่ามีความหมายเยอะนะครับข่าวแรกเนี่ยนะครับจีนปลดล็อกต่างชาติเข้าลงทุนในตลาดการเงินหลังยกโควต้า QF กับ QF RFQ ฟรีนะครับผมเล่าให้ฟังเลยเมื่อก่อนผมเป็นผู้จัดการกองทุนแล้วเวลาจะไปลงในตลาดหุ้นจีนอ่ะต้องไปขอโควต้า QF ผมก็เคยขอเขาก็จะมีใครที่เรียกว่าต้องเป็นบลจ.ที่มี AUM ใหญ่เท่านั้นเท่านี้ถึงจะเยอะมีเงื่อนไขต้องทำเป็นเอกสารเลยเพราะเมื่อก่อนน่ะเขาพยายามอย่างนี้เขากลัวว่าเงินมันจะไหลเข้าเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวเข้าเร็วออกเร็วเหมือนที่ประเทศไทยเคยโดนอ่ะต้มยำกุ้งอ่ะเขาก็เลยคุมเขาเรียกว่า capital control แต่เดี๋ยวนี้ครับเขากำลังจะเริ่มปลดตรงนี้ออกผมเล่าให้ฟังผมไปทำการบ้านเพิ่มเติมมานะครับว่า QF กับ RQ ฟรีเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยมีเม็ดเงินที่เข้าไปลงทุนแล้วเนี่ยอย่างละประมาณแสนล้านเหรียญสหรัฐแสนล้านเหรียญอันนี้คือยอดเป็น10ปีนะที่ผมจำได้ในนี้มีเขียนบอกตั้งแต่ปี45ก็ไม่เยอะนะแสนล้านเหรียญไม่เยอะเพราะกว่าจะขอกว่าจะอะไรเสียเวลาโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้อุ้ยถ้าเกิดเปิดอย่างนี้เงินก็ต้องไหลเข้าเยอะน่าคือผมว่ามันมีนัยยะว่าจีนเนี่ยกำลังอยากให้เงินไหลเข้าแสดงว่าในมุมนึงไม่โดนแจ็คพอตหรอในมุมนึงเนี่ยแสดงว่าเงินมันไหลออกเหมือนกันเมื่อก่อนที่เอาเข้ายากๆคือที่เขาเรียกว่าติ่มซัมบอลนะคุณปิงเวลาจะไปลงบอลจีนที่เป็นสกุลหยวนก็ต้องไปขอโควต้าขออะไรแบบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นการเปิดอย่างนี้เนี่ยในยุคถัดไปเนี่ยเงินสถาบันจะเข้าง่ายขึ้นโอ้ยงี้ Imagine Market อื่นๆก็ต้องระวังนะเงินมันก็อาจจะมุ่งไปยังจีนเยอะนะครับแล้วอย่างนี้ไม่แน่ MSCI เนี่ยอาจจะเพิ่มน้ำหนักอีกเขาบอกคุณเปิดประเทศนี่ปวดหัวมีเรื่องอีกแล้วข่าวนี้เห็นอะไร QF RQF เป็นข่าวที่ดูไม่ใหญ่แต่มีนัยยะมากอาสานะครับเฮ้ยผมว่าใหญ่เรื่องนี้เรื่องนี้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กคือเราฟังอาจจะดูชิวๆนะฮะแต่ในแง่ของผมแล้วเนี่ยโอ้โห
ต้องมีเรื่องสยองเกิดขึ้นในอีกปี2ปี3ปีข้างหน้าแน่ๆครับผมนะครับนี้ต่อไปอันเรื่องนี้เนี่ยก็ตรงกับมุมมองเรื่อง3สิ่งของคุณปิงเหมือนกันเลยก็คือล่าสุดเนี่ยนะครับจีนยกเว้นภาษีสินค้าสหรัฐ16รายการนะครับยกตัวอย่างเช่นอาหารสัตว์นะครับน้ำมันหล่อลื่นยาต้านมะเร็งนะครับ17กันยายนนี้คือเฮ้ยทะเลาะกันอยู่ดีก็เว้นภาษีไซส์เท่าไหร่เนี่ยเขามีบอกไหมครับว่าวงเงินไซส์ไม่ได้บอกครับสงสัยไม่ใหญ่แต่ว่าขณะเดียวกันทรัมป์ก็บอกเลื่อนภาษีที่บอกว่าจะเก็บ 250,000 ล้านเหรียญเนี่ยเลื่อนออกไปอีก2อาทิตย์ที่จะเก็บจากอัตรา25เป็น30เนี่ยเลื่อนไปก่อน2อาทิตย์จริงๆแล้วไอ้ที่ตอนแรกที่เขาเผลอพูดออกมาเรื่อง25เป็น 30% เนี่ยครับไอ้อันเนี้ยมันมาด้วยอารมณ์แบบมันลั่นเรียกว่าลั่นโอ้โหคุณเจษใช้คำดีมากคือลั่นแบบเพี้ยงพำอ่ะครับอารมณ์แบบงอนกันแล้วอยู่ดีก็ตอนนั้นเย็นวันศุกร์จำได้ก็คือจีนเปิดก่อนใช่จีนเปิดก่อนจริงๆแล้วทุกเย็นวันศุกร์น่ากลัวครับมันจะมีรายการทำพบประชาชนนะฮะมันก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าเขาทำเหมือนคุณลุงตู่เราเหรอใช่ก็คือออกทุกจอทุกช่องทุกช่องเลยจริงไหมฮะจริงแล้วก็พูดเย็นวันศุกร์รายการทำผมนึกว่ามีแต่ประเทศไทยไม่ทวิตเป็นอ๋อทวิตผมนึกว่าทำพบประชาชนแต่ว่าคีย์สำคัญคือตอนนั้นลั่นตอนนั้นเป็นการลั่นเป็นการเพี้ยงพ้ำไงนะครับรอบนี้มันก็ยิ่งเป็นตัวยืนยันเลยว่าเนี่ยคือตอนนั้นเพี้ยงพ้ำจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นนะกำลังจะสื่อสารว่าโอกาสที่จะซอฟลงนับจากนี้มันมีสูงมากเพราะมันเห็นอาการผมฟังคุณแล้วล่ะจาก YouTube เมื่อเช้านี้มันเป็นมุมที่แหลมคมมากก็คืออ่ะผมเฉลยแล้วกันว่าที่คุณปิงให้สัมภาษณ์กับคุณเพชรนะในรายการกูรูบิวหลายตอนแล้วไปติดตามใน YouTube ไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดอะไรทุกอย่างอย่าลืมนะครับตอนนี้ 20,000 กว่าคนแล้วนะครับโอ้ครับก็เนื้อหาข้างในเนี่ยคือตัวคุณปิงเนี่ยมองว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเริ่มตีกันน้อยลงใช่เพราะว่าจุดสลบของทรัมป์เนี่ยมันอยู่ที่ผลโพความนิยมจุดสลบของจีนเนี่ยมันอยู่ที่คุมคนในประเทศได้ไหมเนี่ย2อันเนี้ยถ้าสงครามการค้าทำให้สหรัฐเอาผลโพลของทรัมป์ลดลงเรื่อยๆมันมีผลแน่ๆเพราะปีหน้ามีเลือกตั้งในขณะเดียวกันของจีนถ้า คุมคนไม่ได้หมายความว่าสงครามการค้าทำให้เศรษฐกิจฟื้นเครื่องอัตราการว่างงานพุ่งปีเนี่ยอันนี้เขาก็จะยอมแต่ณปัจจุบันเนี่ยคืออัตราการว่างงานของจีนมัน 3% มันต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์แปลว่าฝั่งจีนไม่มีวันยอมสู้ตายใช่ส่วนฝั่งเนี้ยคะแนนความนิยมตอนเนี้ยมันแย่มากใช่แล้วมันดิ่งกำลังดิ่งลงเรื่อยๆจริงอยู่ว่าเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยทำมาแน่ๆอยู่แล้วเพราะเดโมแครตไม่มีตัวเด็ดแต่บอกว่าเป็นโจไบเดนใช่แต่โจไบเดนนี่ร้อนแรงไหมผมไม่เน้นไม่หรอกครับไม่ค่อยแต่ว่า ยิ่งชัวร์นะยิ่งชัวร์แบบนี้นะเขาก็ยิ่งไม่อยากจะให้เพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองครับสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องซอฟเพราะคะแนนความนิยมมันกำลังลดลงเรื่อยๆนะครับเรื่องอะไรที่จะหาเรื่องให้ตัวเองไม่ได้เป็นประธานาธิบดีอีกนะครับก็เดาว่าอาจจะไม่เป็นเหมือนอย่างที่เคยเห็นก็ได้นะไอการประชุมรอบไอการเจรจารอบที่14ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาเนี่ยผมมีคำถามหนึ่งถามคุณปิงสดๆเลยว่าเอาจากความรู้สึกตอนนี้นะ คิดว่าภายใน1ปีข้างหน้าเนี่ยอเมริกาจะมีเศรษฐกิจหดตัวหรือ recession หรือไม่โอ้เป็นคำถามแบบถามกันสดๆตรงเลยครับไม่เป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเลยเป็นไปไม่ได้โอ้โหเอาอะไรออกไลฟ์ไปเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าดอกเบี้ยทุกวันนี้มันต่ำมากระวังทีมถ่ายผมเข้าไปตัดแล้วประเด็นก็คือโพสต์ซ้ำอีกนะระวังนะประเด็นก็คือตอนนี้ดอกเบี้ยมันต่ำมากครับต่ำมากๆพอต่ำมากๆเนี่ยรัฐบาลอเมริกาเองเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณขาดดุลครั้งใหญ่อีกอยู่แล้วปั๊มกู้อย่างเดียวแล้วไอ ISM อะไรอ่ะวันนี้ฟังเมื่อเช้ากันที่มันISM ที่แบบว่าเป็นตัว leading indicator มันต่ำ50เนี่ยซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยมันชี้แบบว่าไอ้เรื่องเนี้ยอาจจะเกิดการหดตัวได้ในปีข้างหน้าไอ้เรื่องเนี้ยเราเคยคุยกันแล้วคุณเจษครับคุณเจษเคยโชว์รูปครับแล้วเราก็เคยมาสังเกตกันแล้วว่าเมื่อไหร่ก็เอา10ปีนะ10ปีเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ ISM ภาคการผลิตของอเมริกาเนี่ยมันต่ำ50ปุ๊บเนี่ยครับเราต้องเห็น reaction จาก Fed ซึ่งมาแล้ว Fed จะมาเพื่อดักไม่ให้ปัญหาเกิดครับมันไม่ได้เหมือนเมื่อสมัยก่อน10ปีก่อน20ปี30ปีก่อนอันนั้นเนี่ยคือ ISM แย่ก็ลดดอกเบี้ยลงมาเรื่อยๆแต่อันเนี้ยไม่ใช่แค่จะเริ่มแย่เขาก็พร้อมเล่นยาแรงรนะครับอย่าลืมว่า Fed ยังมีกระสุนให้ลดดอกเบี้ยได้อีก8ครั้งครับนะครับลุยหรือต่อให้มันเป็น0ก็ทำแบบ ECB จะผิดอะไรก็ให้ติดลบไปดิครับก็แปลว่า unlimit ครับติดลบก็ได้และถ้าเกิดมันเป็น zero lower bond แล้วเอาก็ใช้ new QE แบบ ECB ดิครับ ECB เริ่มแล้วครับเพราะนั้นผมไม่เชื่อว่าปีหน้าจะมี recession ครับเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะต้องได้เห็น fiscal
สติมูลัสออกมาขนาดใหญ่แล้วไม่ใช่แค่อเมริกายุโรปออกมาญี่ปุ่นออกมาแล้วมันจะเอาอะไรมาถดถอยอ่ะซึ่งมุมมองนี้แปลว่าตลาดหุ้นโลกจะไม่ได้ลงแบบมหาวินาศจะมีการลงก็คือลงแบบคอลเลกชันพักฐานเกิดได้แต่จะไม่ลงแบบเป็นแบบไครซิสเหมือนปี08มันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มองผมว่ามองสวนเรดาริโอนิดนึงด้วยนะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าครับคุณปิงก้าสวนเรดาริโอกล้าดิคือต้องเข้าใจก่อนว่าเกมมันเปลี่ยนตรงที่ว่าดอกเบี้ยปัจจุบันมันต่ำมากครับแล้วใครจะไม่โง่กู้อ่ะใช่ไหมครับยิ่งกู้ยิ่งรวยนะฮะถ้าใครไปดูตอนนี้ยิ่งกู้ยิ่งรวยเพราะว่ารายจ่ายดอกเบี้ยมันต่ำครับผมถูกไหมครับโอเคไปดูข่าวต่อไปโอ้โหวันนี้เข้มข้นจริงๆครับข่าวนี้เนี่ยนัยยะสุดๆไปเลยข่าวต่อไปก็สุดๆครับว่าผมบอกแล้วชื่นชมมากทีมข่าวรอบนี้ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงประกาศซื้อกิจการตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนอันนี้ว้าวมากมูลค่า 1.1 ล้านล้านบาทนัยยะมันคืออะไรนะครับอย่างแรกนะมันมหาศาลเลยนะแพงกว่า AOT ป่ะ1ล้าน 1.1 ก็เขาซื้อตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหรอแพงกว่าสนามบินอีกนะแล้วตลาดหลักทรัพย์ประเด็นคืออย่างนี้ครับฮ่องกงเนี่ยคืออยู่ฝั่งตะวันออกครับไปซื้อลอนดอนสต็อกเอ็กซ์เชนจ์ซึ่งเป็นใจกลางของตลาดการเงินของยุโรปแล้วก็ของโลกเลยล่ะที่เขาเป็นตัวกลางเนี่ยแหละมันก็โอเคนะ1ล้านล้านผมว่าก็ยอมรับได้ใช่แล้วล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเนี่ยเพิ่งซื้อกิจการ Refinitiv 27,000 ล้านเหรียญ Refinitiv นี่คือเจ้าของอะไรรู้ไหมเจ้าของอะไรครับทอมสันรอยเตอร์ไอ้ยาไม่ไปซื้อเจ้าของบูมเบิร์กแปลว่างานนี้ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเนี่ยถ้าสำเร็จจะเป็นเจ้าของทั้งตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและเป็นเจ้าของทอมสันรอยเตอร์โอ้โหแล้วผมเลยไปทำการบ้านมาอีกว่าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงใครเป็นเจ้าของรู้ไหมครับใครครับตึ้งเหมือนปิงเดาคงไม่ใช่ลีกาชิงมั้งไม่ใช่ใครอ่ะรัฐบาลฮ่องกงครับแล้วรัฐบาลฮ่องกงก็แล้วรัฐบาลฮ่องกงใครเป็นเจ้าของครับก็รัฐบาลจีนมันเผยออกมาแล้วโอ้โ หมันลึกนั่นแหละครั้งเนี้ยแล้วถ้าทำสำเร็จเนี่ยคือถ้าเกิดไปซื้อรอยเตอร์โดยตรงเนี่ยอเมริกานะรอยเตอร์ของอเมริกาต้องถาม CTO ผมเขาเคยอยู่รอยเตอร์มาก่อนถ้าไปซื้อบริษัทอเมริกาเนี่ยไอ้ทรัมป์มันไม่ให้อยู่แล้วนี่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงไปซื้อตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนแล้วก็ไปได้รอยเตอร์อีกด้วยโอ้โหมันลึกซึ้งจริงๆโอ้คนดูขึ้นเพียบเลยนะครับวันนี้ฮอตนิวไดจ์เราเดือดมากเดือดนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นเกมของจีนในการที่จะขยายครองโลกให้กลายเป็นสกุลหยวนหรือเปล่ามันไปสอดคล้องกับข่าวแรกเรื่องคิวฟรีเรื่องอะไรมันสอดคล้องกันไปหมดเลยแล้วเราจะอยู่อย่างไรครับโอเคข่าวนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับว่าถ้าสำเร็จเนี่ยเป็นการขยายปีกของจีนในโลกการเงินอย่างแท้จริงข่าวต่อไปนี่ก็มันเลยฟอร์ดครับศพชัยไกยุนเสนนะฮะไม่ใช่อยู่ช่วยแก้ด้วยที่เธอ โอเคใช้ได้รถฟอร์ดไม่ใช่ฟอร์ดศพชัยนะครับครับน้องๆที่มิเลเนียลเราเกาหัวเลยฟอร์ดศพชัยใครวะอะไรเงี้ยครับไม่รู้จักกันนะนี่พี่บอลรู้จักไหมฟอร์ดศพชัยรู้จักแน่ฮะรู้จักแก่ๆหน่อยจะรู้จักนะฮะใช้เพลงเขาในงานแต่งงานไหมเนี่ยไม่ได้ใช้ครับแต่ชอบนะสายลมไงสายลมอะไรนะครับฟอร์ดอันนี้รถฟอร์ดครับถูกปรับลดเครดิตความน่าเชื่อถือโดย Moody Moody นี่ Moody จริงๆปรับลงไปเป็นจังเลยไอ้ยะแล้วฟอร์ดเนี่ยมีหนี้อยู่แสนล้านเหรียญไอ้ยะแล้วรู้ไหมว่าฟอร์ดเป็นจังครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อไรเมื่อไรครับแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสครับผมอ๋อแล้วก็ฟื้นขึ้นมาปรับโครงสร้างนี่ครับคำถามคือนี่ครับราคาตราสารหนี้ฟอร์ดใครบอกว่าตราสารหนี้ขาดทุนไม่ได้โอ้โหปังดิกเหวเลยครับเป็นจังไปแล้วแล้วครั้งนี้มันจะมี financial crisis เกิดไหมครับเนี่ยไม่อ๋อผมไม่หรอกผมให้มุมคิดไว้ตอนนี้เริ่มทำงานแล้วนะครับก็พอดีมีทีม investment team อยู่แถวนี้พอดีด้วยก็คือสิ่งที่ควรทำตอนนี้นะครับก็คือไปดูดีๆทั่วโลกว่ามี conglomerate หรือบริษัทขนาดใหญ่หรือมีแบงก์อะไรที่มันจะเจ๊งหรือเปล่าเพราะถ้ามี crisis เกิดได้ถ้าไปดูนะ big crisis จะเกิดขึ้นเมื่อมีอะไรเจ๊งใหญ่ๆครับเช่นกรีซเจ๊งเช่น GM เจ๊ง Ford เจ๊ง Lehman เจ๊งแต่ว่าผมคิดว่าสถาบันการเงินในยุโรปกับในอเมริกาเอาที่ดังๆเนี่ยอาจจะเจ๊งยากเพราะว่าผ่านการ stress test ในช่วงนี้มันเยอะแล้วยุโรปก็เยอะแต่ว่าผมว่าถ้าจะมีอะไรก็ยุโรปนี่แหละอาจจะเสียดอยแบงค์ต้องติดตามนั่นครับผมโอเคไปดูข่าวต่อไปอันนี้ก็มันครับซาอุดิ
อารามโค่คือบริษัทอะไรครับคุณปิงซาอุดีอารามโค่เนี่ยก็บริษัทน้ำมันแหละฮะขนาดใหญ่นะฮะของซาอุเขาตกลงจะเอาเข้ายังเนี่ยเขาบอกว่าเจเขาคาดว่า JP Morgan จะได้คว้าดีลระดับโลกซาอุดีอารามโค่เนี่ยกำไรนะอย่างนี้มีกองทุนอะไรมากกว่าแอปเปิลในเจพีบ้างไหมมีไหมมีไหมมีกองทุนไหนที่เข้าซื้อหุ้นมีหุ้นเจพีมันจะมีกองแบบกองแบบทิสโก้ยูเอสฟินอะไรเงี้ยมีเลยไปซื้อผมว่านะถ้าได้ดีลนี้ก็หุ้นขึ้นอ่ะดูนะกำไรใหญ่กว่าแอปเปิลสองเท่าเลยไอ้ยาเพราะฉะนั้นก็อาจจะกลายเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกไอ้ยาซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาบอกมอร์แกนสแตนลีย์นะคู่แข่งของเจพีมอร์แกนเนี่ยถูกเตะตกไปในข่าวเขาบอกว่าเป็นเพราะเรื่อง Uber ที่แบบคาดการตลาดผิดพลาดอะไรเงี้ยทำให้ราคาหุ้น Uber เนี่ยต่ำจองอยู่ตอนนี้นะครับโอเคข่าวสุดท้ายคุณปิงแล้วกันคุณปิงน่าจะเข้าปากนะข่าวนี้ CRC CRC คือใครครับ CRC ในรูปนี้คือคุณอะไรครับในรูปใครอ่ะผู้นำกลุ่มจิราธิวัฒน์ในยุคนี้ไงคุณทศคุณทศจิราธิวัฒน์ครับนะครับเขาอะไรนะเขาจะเอาโรบินสันออกจากตลาดใช่แล้วเอา CRC เข้าตลาดครับแล้วเขาบอกว่าจะเข้าต้นปีหน้าครับหลังจากที่ Asset World ของคุณเจริญเข้าไปใช่ไหมรอบนี้ CRC เขาบอกจะระดมทุน 60,000 ล้านโอ้โหครับเขาบอกว่ากลุ่ม CRC เนี่ยปี2561ที่ผ่านมามีรายได้อยู่ 200,000 ล้านแล้วก็กำไรประมาณ 10,000 ล้านคุณปิงมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับ CRC นะครับโอ้ถ้าเป็นผมนะผมซื้อโรบินก่อนอ่ะยังไงครับเพราะอะไรเขาเพราะว่าโรบินทุกวันนี้เนี่ยมันไม่โตครับจริงๆแล้วอ่ะปัญหาก่อนหน้านี้คือมันไม่โตมา 3-4 ปีละครับแต่การที่มันถูกเลสออกไปใช่ไหมครับครับแล้วก็เป็น CRC CRC เนี่ยมันมีโอกาสที่จะโตได้มากกว่าครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเราไปซื้อโรบินตรงนี้แล้วแลกมาเป็น CRC ได้ครับก็เหมือนเราได้หุ้นจองฟรีอ่ะครับผมเหมือนได้หุ้นจองครับนะครับส่วนราคาอาจจะคุ้มไหมราคา IPO ของ CRC ออกมาแล้วอาจจะสวิตออกมาแล้วเทียบกับโรบินปัจจุบันคุ้มอันนี้ยังไม่มีใครรู้ครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ไปซื้อโรบินไว้ก่อนดีกว่าครับผมนะครับเพราะเปลี่ยนจากหุ้นที่มันไม่โตกลายเป็นหุ้นที่จะโตเนี่ยมันน่าสนนะครับผมครับล่าสุดก็เห็นไปจับมือกับ JD.com นะมี Dolphin Wallet มีอะไรออกมาเยอะแยะเลยขอทักทายรอบนึงก่อนนะครับครับคุณสราวุฒเดี๋ยวเราจะเจาะกันเริ่มมีพูดเรื่องคุณยุโรปบอกคุณประกิตขวัญใจผมเลยแหมไม่มีคุณฟันทอกบ้างเลยนะงอนครับคุณโชติกาคุณบุญยลิศครับนะครับคุณปริญญาคุณพักร้อนคุณระไมพรคุณชัยรัตคุณณัฐนันท์นะสวัสดีครับนะแถมอันนึงแล้วกันถ้าอเมริกาลดดอกเบี้ยแถมจะพิมพ์เงินอัดฉีดเข้าไปอีกครับอเมริกาก็กำลังจะเจอหน้าผาทางการคลังเพดานหนี้ government ชัดดาวโอ้คนนี้นี่อีโคโนมิกตัวพ่อเลยเขาบอกว่าครับน่ากลัวไหมคุณปิงผมว่าผมไม่กลัวอืมนะครับเพราะว่าครับเรื่องเพดานหนี้มันขยายทุกปีครับนะครับแล้วเขาไม่ทำอเมริกาไม่ทำคนอื่นทำอ่ะอืมอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้มันเป็นยุคดอกเบี้ยต่ำครับครับมีตัวเลขที่ชี้ได้ชัดว่ารายจ่ายครับในรูปดอกเบี้ยครับเทียบกับรายได้ในแต่ละปีครับของอเมริกาของยุโรปของญี่ปุ่นเนี่ยครับหรือของเยอรมันด้วยเนี่ย มันเตี้ยลงทุกวันครับนะครับดังนั้นกู้ไปก็ไม่มีปัญหาเพราะมันจะไม่เป็นภาระด้านการคลังเรื่องดอกเบี้ยครับแน่นอนนะครับคุณจะขยายเพดานนี่มันมีข้ออ้างไงก็ขยายได้เพราะเรื่องของดอกเบี้ยมันต่ำครับแล้วไม่เป็นภาระด้านการคลังครับนะครับก็แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ขยายครับไหมครับเพราะนั้นด้วยเหตุและผลแล้วมันควรแล้วเพราะนั้นเรื่องนี้ผมไม่ได้กลัวเลยครับผมโอเคช่วงต่อไปสปอตไลท์แฮชแท็กเผื่อคุณจะพลาดอะไรไปครับหลังจากที่เราจัดงานรวมพลคุณอยากลงทุนเออไปโอ้ยมหาศาลได้คอนเคลนต์ Facebook Live User เยอะที่สุดตั้งแต่ตั้งฟีโนเมนามาเลย โดยที่ในการนั้นก็มีน้องมิ้นไอโรมอโรนมีคุณ S7 วิแห่งเสือร้องไห้แล้วก็มีคุณรวิเองเหรอรวิไมโครโฆษณา7วิไม่ใช่อย่างนั้นโอเคโอเคคุณรวิหานอุตสาหะแห่ง Mission to the Moon Podcast okay. โอ้โหแล้วก็พอผมขึ้นปุ๊บเรทคนดูก็ตกลงทันทีนะครับ ก็เป็นธรรมชาตินะครับ ก็ประมาณนั้นจัดไปคนดูมหาศาลถล่มทลายตอนนี้รวมพลจะไปตะลุยขอนแก่นแล้วเด้อโอ้ไปด้วยได้ไหมเนี่ยไปไหมเหมือนเดิมนะครับฟินโนเมนาร่วมกับบริษัทไลน์ประเทศไทยในโครงการไลน์สเกลอัพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลต.โครงการ5ขั้นมั่นใจลงทุนนะครับแล้วก็มี
โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมและแน่นอนสปอนเซอร์ที่น่ารักในรอบนี้มีบลจ. TMBAM Eastspring และบลจ. Principal ในกลุ่ม CIMB และ Principal นะครับโดยคุณแบงค์ในรูปเนี่ยนะครับจะไปตะลุยขอนแก่นท่านที่มาด้วยเทคโนโลยีใหม่ฟิโนมิน่าเพียงบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็โทรศัพท์1เครื่องเอาทั้งเอาตัวกับหัวใจและก็บัตรประชาชน1ใบมาเจอกันได้เลยจบนะครับก็ลองดูนะครับรวมพลคนอยากลงทุนที่ขอนแก่นนะครับก็ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับชั้น5คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีงานนี้ Chief Experience Officer เราเป็นผู้นำทีมนะครับนะครับเพราะว่าเขานะเป็นเจ้าบ้านนะครับงานนี้นะครับปิดสมุดเก็บปากกานะครับเริ่มลงมือทำผ่านของจริงอันนี้เพื่อถ้าไม่อยากจะพลาดอะไรไปเรามีแคมเปญครั้งแรกที่จะทำให้คนไทยที่เปิดบัญชีใหม่เริ่มมีประสบการณ์ลงทุนครั้งแรกโดยไม่ต้องใช้เงินเพราะว่าเราให้หน่วยลงทุนเข้าไปในพอร์ตเลย200บาทเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000 คนเพื่อโปรโมทให้คนไทยเริ่มลงทุนเองให้เป็นนะครับก็เปิดบัญชีลงทุนแล้วใส่รหัสรหัสคือ hashtag fund200 นะครับไปดูแคมเปญได้นะครับในเว็บไซต์ของ phenomena.com 200บาทฟรีๆแค่เปิดบัญชี10นาทีเสร็จนะครับตอนนี้ phenomena มีลูกค้าครบ77จังหวัดแล้วอำนาจเจริญน้องบัวลำพูอะไรเดี๋ยวมาเช็คดีๆว่าครบหรือยังแต่น่าจะใกล้ครบเต็มทีแล้วนะครับก็เยอะมากๆตอนนี้ครับผมอุ๊ยได้2บาทเลยเหรอได้200 200ได้200 200ฟรีที่อื่นเขาแจกบัตรสตาร์บัคตอนนี้เลยได้ไหมที่อื่นเขาแจกบัตรสตาร์บัคอันนี้ของเราแจกประสบการณ์ลงทุนจริงอันนี้นี่เงินแจกถึงมือเลยไม่ต้องผ่านบัตรคนจนไม่ต้องโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้ไม่เกี่ยวกันครับนี่เงินแจกเลยครับผมก่อนจะไปช่วงที่แบบลงรายละเอียดกันนะครับก็ไปดูฟีโนเมนาพอร์ตกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับดีหรือ Private Wealth Portfolio Model บวกขึ้นมา 0.56 ถึง 0.91% อันนี้คือแค่สัปดาห์เดียวนะครับโดยที่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลักๆ ก็ได้จาก property fund ทองไม่ค่อยดีได้จากหุ้นเริ่มตีกลับนะครับ DCA port model ก็จะมี first million กับ go ก็เป็นภาพเดียวกันเนาะ บวกประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์บวกลบนะครับ thematic portfolio เห็นไหมครับ property fund กับ tech เนี่ยฟื้นขึ้นมาไทย equity ฟื้นขึ้นมา healthcare ยังไม่ได้ยังติดลบขณะที่ immunity ของเราเนี่ยเป็นพอร์ตที่ทำผลตอบแทนได้ดีเวลาตลาดผันผวนเนี่ยก็ติดลบเพราะว่าตลาดหุ้นฟื้นก็เป็นไปตามสูตรดู year to date ครับแถวบนนะครับเป็นพอร์ต private wealth เสี่ยงต่ำ GCP 7.8 ไปจนถึงเสี่ยงสูงนะครับก็คือตัว top 5กับ GAR ก็ 11.7 แล้วก็ 8.58 ตามลำดับนะครับ BIC ก็4-14% immunity เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลย 7-9% นะครับแล้วก็พอร์ต DCA เราก็ประมาณgo 4-9% แล้วก็ first million 9-12% นะครับไปดูที่กูรูพอร์ตโฟลิโอกันบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังเป็นขาบวกนะครับโดยที่พอร์ตที่บวกจี๊ดที่สุดในวีคที่ผ่านมาเป็นของคุณกิจ Daddy Trader บวกมาเปอร์เซ็นต์นึงนะครับแล้วก็ถ้าตั้งแต่ตั้งเนี่ยเป็นยังเป็นของนายแว่นลงทุนบวกไป 12% นะครับก็กูรูพอร์ตก็ลงกันมาเป็นพันๆคนแล้วเหมือนกันนะครับต่อไป market factor มาเลยอันนี้ไฮไลท์สุดๆของวันนี้ครับอ่ะจริงๆเรามีข้อมูลสุดล่าสุดๆไปเลยแต่ลองไปดูว่าที่เราเตรียมมาคือก่อน ECB ออกนะครับก็คือเชื่อว่าคืนนี้จะมีการอัดแพ็กเกจกระตุ้นแน่นอนนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยตัวดอกเบี้ยนโยบายอยู่ลบ 0.4 นะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีการคัดเกรดเกิดขึ้นและก็น่าจะมี QE เนี่ยคร่าวๆประมาณ 30,000 ล้านยูโรต่อเดือนนี่คือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตัวเลขจริงข้อมูลจริงออกมาแล้วสดๆร้อนๆเป็นไงบ้างครับคุณปิงก็อินไลน์นะออกมาแล้วอินไลน์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งเห็นนะว่าตลาดคาดว่าจะมีใช้ new QE ตอนแรกผมเห็นแต่ว่าตลาดมองว่าจะมีแค่เลทคัทอย่างเดียวครับนะครับแล้วก็อาจจะมีส่งเมสเซจอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกแบบเก๋าๆหน่อยมือเก๋าเขาจะรู้เลยว่า รอบนี้มันมีสิทธิ์ที่ ECB จะจัดหนักส่งท้ายเพราะว่า คุณมาริโอดากี้แกจะหมดวาระเดือนหน้านี่คือครั้งสุดท้ายทำอะไรเนี่ยจัดเลยครั้งนี้เลยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าก็เป็นไปอย่างที่ตลาดคิดนะครับว่าคัทเลทแล้วก็ล่าสุดก็ประกาศใช้รีสตาร์ทตัว APP ก็คือ QE นั่นแหละนะครับก็อัดเงินเข้าซื้อพวกสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็20,000 ล้านยูโรต่อเดือน
ก็อยากต้องมาดูรายละเอียดแล้วครับว่าจะซื้อยังไงเห็นเขาว่าผู้ว่า ECB คนใหม่เนี่ยไม่ใช้รปภ.เลยนะแล้วใช้อะไรครับเขาชื่อคริสตินลากาดอ๋อลากาดคือเขาลากาดทิ้งหมดคือไม่ใช้รปภ.ไม่มีกาดเลยนะครับคือจะมาเริ่มตอนเดือนพฤศจิกาทีนี้ผมก็ความดันขึ้นอยู่นะปี๊ดเลยครับลากาดครับลากาดโอ้โหรปภ.ตกงานหมดนะครับ ECB นี่ครับตลาดก็คาดว่าจะมีการคัดอย่างน้อย10 basis pointตัวเลขจริงออกมาตรงเป๊ะเลยครับตามที่ตลาดคาดเลยก็คือลดดอกเบี้ยลงตลกนิดนึงมันจะติดลบอยู่แล้วติดลบลงไปอีกให้ติดลบลงไปอีกนะครับแล้วอย่างนี้จะไม่กู้ได้ยังไงใช่ไหมGoldman Sachs ในบอก 23,000 ล้านยูโรคำตอบออกมาคือ 20,000 ล้านยูโรซึ่งเมื่อกี้คุยกับคุณปิงก่อนเริ่มรายการตัวเลขที่มากที่สุดที่เคยปั๊มต่อเดือนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือ 50,000 ล้านยูโรเรียกได้ว่าม้าแล้วผมมองว่าเขาเหมือนลองเชิงยิงก่อนนะมันก็คงเพิ่มเองแหละมาทรงนี้คือเปิดประตูแล้วอ่ะพร้อมเล่นแล้วคีย์สำคัญคือเมื่อกี้เท่าที่อ่านในสเตทเมนต์ของเขาก็คือพร้อมใช้ไปจนกว่ามันจะไม่จำเป็นอ่ะครับโอ้โหแปลว่าครั้งนี้นี่เอาจริงครับผมเอาจริงมากจริงๆมันมีอีกนโยบายนึงที่คาดว่าจะเกิดเข้าใจว่าไม่มีก็คือตัว reserve tiering ก็คือการที่เงินที่แบงค์เนี่ยต้องไปวางที่ ECB เนี่ยซึ่งทาง investment team เราก็บอกว่าเขามีทำมาแล้วตรงในส่วนของ BOJ เนี่ยเคยทำมาแล้วคือลดการวางเงินของที่แบงค์ต้องไปวางที่แบงค์ชาติซึ่งมันจะกระตุ้นได้อีกทางนึงแต่ว่าล่าสุดคือมีครับโอ้โหข่าวล่าสุดบอกว่าเกิดจริงๆ reserve tiering มีแล้วด้วยอันนี้คือที่ทีม investment team ดูแสดงว่าอัดเต็มสูบเลยคือแล้วอย่างนี้มันจะแย่ได้ยังไงในช่วงนี้ซุปเปอร์มาริโอกินเห็ดเข้าไปไงกินเห็ดแล้วก็สภาพคล่องมันร้อนล่ะแล้วก็มีนี่ด้วยมันจะได้ตัวนึงที่มันมีหางอะเอาไว้ปัดเต่าให้มันตายได้นะครับครับไปดูขนาดงบดุลของ ECB กันโอ้โหนี่มันใหญ่มาก 4.5 ล้านล้านยูโรใหญ่กว่าเฟดละโอ้ยใหญ่กว่าเยอะตอนนี้เฟดมันเหลือประมาณ 3.5 เองมั้งแล้วนี่คือหมายความว่าจะลุยต่อครับครับแล้วมันขยายไปได้เรื่อยๆเลยคุณปิ๊งถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ครับยูโรก็จะไม่เหลือยูโรก็จะอ่อนยวบยวบถูกไหมฮะแล้วหยวนก็อ่อนอยู่แล้วยวบยวบแล้วคิดว่าก็ต้องลดเฟดคุณคิดว่าดอลลาร์มันจะยอมไหมก็เฟดก็ลดต่อแข่งกันลดเฟดก็ต้องอัดกระจายกระจายครับรอบนี้มันเป็นเรื่องของแบบช่วยขยันกันปั๊มอะครับครับผมนี่ครับมาแล้วเดี๋ยวให้คุณปิงเล่าเรื่อง3สิ่งไปเลยแต่ก่อนอื่นจบกันรปภ.ของ ECB เจอลาการ์ดเข้าไปนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เขาโกรธมาริโอดากี้มากเลยนะคุณลาการ์ดเนี่ยเห็นนิ้วกลางไหมเฮ้ยไม่ใช่ครับมันอันนี้มันเส้นประสาทมันกระตุกครับโอเคอันนี้คืออดีตผู้นำ IMF ใช่ไหมลากาดเนี่ยเนี่ยก็ดิ้วกลางเลยไม่ใช่นะครับก็แปลว่าลากาดนี่เข้ามาในจังหวะลงจากผู้อำนวยการ IMF มาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับครับท่าทีก็คงลุยต่อครับครับทีนี้คุณปิงครับครับค้างไว้ที่หน้านี้ก่อนครับอันนี้ดูเด็กกว่าตัวจริงนิดนึงละอุ้ยถ่ายหลายปีแล้วรูปนี้อ๋อเหรอครับแต่เอามาใช้ตลอดเลยนะครับใช้ตลอดอันนี้ไม่ตรงปกนะครับไม่ตรงปกครับยังกับหนังญี่ปุ่นนะฮะสามสิ่งนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยสามสิ่งที่บอกว่าอยู่ในคลิปนั่นน่ะอยู่ในกรูวิวนะครับจริงแล้วอยากให้ไปฟังกรูวิวอีกรอบนึงนะครับอันนั้นคือมันมีเนื้อหารายละเอียดแต่ว่าย่อๆให้ฟังอยู่3เรื่องละกันว่าพอดีผมมองว่าควรจะต้องมี3เรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งมันน่าจะเป็นตัวที่ชดเชยเรื่องของแรงกดดันจากเรื่องของสงครามการค้าได้นะครับก็จริงๆแล้วอ่ะทั้ง3เรื่องเนี่ยเคยคุยกับคุณเจษไปรอบที่แล้วด้วยนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้เรียงมาเป็นหัวข้อดีๆตอนนั้นผมเอารูปเกี่ยวกับเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ของญี่ปุ่นเทียบกับMSCI Emerging Market แล้วก็ราคาทองคำครับรอบนี้มาสรุปให้ฟังนะครับ3สิ่งก็คือเรื่องแรกก็คือมองว่าเทรดวอร์เนี่ยมันเกิดแล้วครับมันแล้วก็ทำให้ currency war มันเกิดแล้วเช่นเดียวกันหยวนอ่อนนะครับแล้วผมไม่เชื่อว่าดอลลาร์เยนยูโรจะยอมครับนะครับดอลลาร์เยนยูโรถ้าไม่ยอมจะต้องทำอะไรก็ต้องทำด้วย easing policy ครั้งใหญ่ครับเพราะว่าทำไมต้องเป็นครั้งใหญ่เพราะเคยทำแล้วมันไม่เวิร์กก็ต้องทำครั้งนี้ต้องเอาให้ใหญ่เอาให้หนักนะครับเพราะฉะนั้น super easing policy มันจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วถ้าลองนึกภาพนะครับยูโรก็จะดึงให้ตัวเองอ่อนครับดอลลาร์ก็จะต้องดึงให้ตัวเองอ่อนครับเยนก็จะต้องดึงให้ตัวเองอ่อนเนี่ยแล้วหยวนอ่อนไปแล้วครับแล้วใครจะแข็งอ่ะครับ
ครจะแข็งก็คือประเทศที่ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันเรื่องกระแสเงินเข้าไหลเข้าออกได้ดีนั่นก็คือกลุ่มประเทศ Emerging Market ครับผมคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือว่าสภาพคล่องมันจะเยอะมากแล้วมันจะไหลเข้ามาต่อให้คนคิดว่า Emerging Market ไม่มีเสน่ห์ให้ไหลนะแต่ลองนึกภาพนะครับว่าอีแหล่งผลิตน้ำมันมันล้นแท้งอ่ะน้ำมันเยอะมากยังไงมันก็ต้องระบายมาทางนี้แน่นอนนะครับซึ่งมันจะมาที่ Emerging Market แน่นั่นหมายความว่าสกุลเงินใน Emerging Market อ่ะมันจะแข็งค่าลงไปมากกว่านี้และแน่นอนว่าสินทรัพย์เสี่ยงใน Emerging Market มันต้องถูกปั่นขึ้นครับผมหรือต่อให้สินทรัพย์เสี่ยงไม่ปั่นขึ้นนะอย่างน้อยๆนะบอนด์จะยิ่งถูกกดใน Emerging Market ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วบ้างแล้วนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมามันก็นำไปสู่ข้อ2อันนี้ข้อแรกนะเทรดวอลไปสู่ currency war ไปนำไปสู่เรื่อง easing policy ครับ easing policy เกิดขึ้นปุ๊บเงินไหลเข้าไป emerging market ครับแล้วมันสู่ที่ข้อ2ว่าณปัจจุบันเนี่ยเงินเนี่ยมันไปเข้ามาแล้วแต่ว่ามันไปกระจุกอยู่ในตราสารหนี้ครับแล้วไม่ได้แค่ใน emerging market หรอกทั่วประเทศทั่วโลกคือเงินมันหนีไปที่ตราสารหนี้หมดแล้วก็หนีไปที่ทองคำครับถามว่าทำไมก็เพราะว่ามันเกิดความกลัวโดยเฉพาะเห็นเป็น inverted yield curve กลัวจะเกิด recession กลัวนู่นกลัวนั่นกลัวนี่แต่เชื่อผมเถอะถ้าคิดว่าจะมีวิกฤตมันไม่เกิดหรอกครับนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นความกลัวเงินมันก็เลยไปฝังที่ผิดไปอยู่ในทองไปอยู่ในบอนด์มันไปอยู่ในบอนด์ที่มันติดลบอ่ะยังไงก็ขาดทุนไงแล้วพอไปดูตัวเลขนึงที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือมันมีเงินที่ฝังอยู่ใน negative rate เนี่ยถึง16 ทริลเลียนมากเป็นวัติการนะครับซึ่งมันชูตขึ้นมาตั้งแต่ตอนปีที่แล้วที่ทำเริ่มกับทาริฟแล้วก็ชูตขึ้นมาเลยมันก็หนีไปซึ่งภาพนี้มันดันไปเหมือนเมื่อปี2016ครับนะครับคือเข้ามาผิดปกติได้สักระดับนึงอ่ะชูตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเมื่อโลกผ่อนคลายปุ๊บเงินมันจะคลายเร็วครับแล้วผมก็เลยมองว่าตอนนี้ข้อ2คือเงินมันไปอยู่ในที่มันผิดปกติที่มันปลอดภัยมากจนเกินไปครับมันเรียกว่าภาวะ risk off ที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นบอนที่มันติดล้มหนักๆแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกมันคลายความกังวลสักนิดนึงหรือเริ่มมีข่าวดีเข้ามาบ้างขึ้นเนี่ยมันจะเห็นการสวิงกลับแล้วลิสต์ออนก็จะเปิดขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะซึ่งเราเริ่มได้เห็นแล้วในอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเริ่มแล้วนะครับวันนี้เราอาจจะเห็นทองเด้งนะครับมันเป็นการแค่เทคนิคอลรีบาวด์เดี๋ยวก็ดิ่งอีกนะครับมันหน้าหนึ่งคือเงินไหลเข้ามาใน emerging market ผลจากการ currency war เงินพิมพ์เงินสองก็คือลิสต์ออฟตอนนี้มัน list off แต่ผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็น list on แล้วอาจจะเกิดภาพที่เงินที่มันไหลเข้ามาที่มันไปเก็บอยู่ในตราสารหนี้เก็บอยู่ในทองเนี่ยอาจจะตีกลับมาที่หุ้นบ้างและอันที่3ล่ะดอกอันที่3ก็คือตอนนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมันต่ำมากมันต่ำมากเอาของเยอรมันเนี่ยไม่มีใครไม่มีปีไหนเนี่ยหมดเลยเกิน0นะครับครับไม่มีนะครับ30ปีก็ยัง0เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องตามมาด้วยการใช้งบประมาณขาดดุลครั้งใหญ่ครับแล้วก็ยังตามมาด้วยเรื่องของ fiscalออก policy fiscal stimulus ก็หมายความว่านโยบายการคลังครั้งใหญ่ต้องเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลดภาษีนิติบุคคลมันต้องมีแพ็กเกจพวกนี้ออกมาแน่ๆฟังดูแล้วเนี่ยมีเขาแล้วนะเป็นกระทิงแล้วนะคุณปิงมีความกระทิงอยู่ในตัวคุณปิงเยอะเลยถ้ามีข้อ3เกิดขึ้นเนี่ยลองนึกภาพนะครับเศรษฐกิจจะเอาอะไรมาดอกในปีหน้าครับผมเพราะว่ารัฐบาลพร้อมเล่นทุกท่าเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัญหามันเห็นแล้วครับมันขึ้นอยู่ว่าจะจัดการมันไหมครับซึ่งผมเชื่อว่าในระดับของประเทศที่มันมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะอย่างทั้งอเมริกาทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นเนี่ยมันพร้อมใช้อ่ะครับผมนะครับก็3สิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาหลักๆเลยคือสภาพคล่องมันจะเยอะครับสภาพคล่องมันเยอะในเมื่อถ้าสภาพคล่องเยอะผมไม่มายเลยว่ากำไรบริษัททะเบียนในตลาดหุ้นไทยมันจะแย่หรือไม่แย่เพราะถ้าสภาพคล่องเยอะนะคนก็จะแฮปปี้ที่จะลงทุนอยู่ในตลาดอยู่ดีแต่ถ้าเราไปดู earning yield gap ปัจจุบันของตลาดหุ้นไทยเทียบกับพันธบัตรนะครับจะเอา1ปี10ปีมันคือถ่างเกือบมากที่สุดในรอบ10ปีเพราะดอกเบี้ยมันต่ำเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อว่า3สิ่งนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหุ้นทั่วโลกตลาดหุ้นใน Emerging Market เนี่ยน่าจะฟื้นขึ้นมาได้ครับผมแล้วตอนนี้ไอ้ข้อแรกเนี่ยมันเกิดแล้วครับเห็นไหมเทรดวอลเคอร์เรนซีวอลนำมาซึ่ง Easing Policy ครับซึ่ง ECB เนี่ยเปิดอีกรอบนึงแล้วนะครับเปิดตัวจุดทั้งใหญ่แล้วแล้วผมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยว Fed ก็กล้าเล่นครับ BOJ ก็จะกล้าเล่นด้วยครับครับติดตามข้อมูลดีๆเข้มข้นแบบนี้นะครับแฟนคลับคุณประกิจเทียบนะครับขอไปที่จอนิดนึงนะครับFacebook นะครับประกิตสิริวัฒนเกตมีเพื่อนบอกเพื่อนนะครับมีน้องบอกน้องนะครับน้องบอกน้องนะครับ
ปลด follow กดไลค์กดแชร์กด see first กันช่วยด้วยนะครับให้เต็มที่และอย่าลืมถ้าอยากจะลงทุนกองทุนส่วนบุคคลที่มี strategist แบบคุณประกิตติดต่อได้ที่บลจ. Merchant Partner นะครับสังกัดใหม่ของคุณประกิตอีกหน่อยเดี๋ยวเราขอเป็นดิสทริบิวเตอร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวฟีโนเมนาขอไปเป็นดิสทริบิวเตอร์ให้ด้วยและแน่นอนนะครับรายการ3สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจโลกเวลานี้ไปที่ YouTube นะครับขอหน้าจออีกทีนึงเซิร์ช YouTube คำว่า Phenomena นะครับนี่เลยขึ้นเลยนะครับโอ้เมื่อเช้า 2,000 วิวตอนนี้ 5,800 แล้วนะครับ3สิ่งที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจโลกในเวลานี้นะครับเข้าไปที่ YouTube Channel Phenomena นะครับคุณเพชรเป็นหัวหน้า Channel อยู่นะครับเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นอะไรนะผู้อำนวยการสถานีแล้วนะครับก็เข้าไปนะครับเราจะมีเพลย์ลิสต์ให้เป็นชุดๆเลยนะครับมีจะมีตั้งแต่กลุ่มพอดแคสต์พวกสายฟังก็มีเปิด Spotify ก็ฟังได้นะครับก็จะมีตัวรวมพลคนอยากลงทุน Financial Advisor Podcast ของคุณปิงมี Guru View มีรายการ Unlock หุ้น Phenomena Live ก็มีนะครับไปดู Guru View คุณปิงน่าจะหลายรอบแล้วนะนี่นะคุณปิงก็จะมาเล่ามาคุยกันอย่างเงี้ยนะครับครับสนุกแน่นอนไปดูกันนะครับครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กันตามสะดวกนะครับมาที่หัวข้อต่อไปของคุณปิงต่อเนื่องจาก3สิ่งเลยปึ้ง Foreign Investor Net Contract จริงๆแล้วผมอาจจะเขียนรายละเอียดมาไม่ได้เยอะแต่ค่อยอธิบายแล้วกันครับเอามาเพื่อเป็นข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยอยู่ตอนนี้นะครับForeign Investor Net แล้วมีวงเล็บ Contract เนี่ยครับอันเนี้ยก็คือการลองช็อตสุทธิใน Set 50 Future ของต่างชาติครับนะครับแล้วก็ตามมาด้วย OI นะฮะนั่นคืออันนี้คือคอลัมน์กลางนะครับแล้วก็ส่วน Foreign Investor ไอ้หัวสีส้มๆอันนี้เนี่ยคือการ buy sell สุทธิในตัวตลาดหุ้นครับนะครับนั่นหมายความว่าเอามาเทียบระหว่างในตัวฟิวเจอร์กับตัวตลาดหุ้นครับนะครับรูปแรกคือซ้ายมือเนี่ยรูปแรกนะครับมันคือช่วงเวลาช่วงเดือนพฤษภาจนถึงเดือนมิถุนาคือ21พฤษภาจนถึง20มิถุนาเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏขึ้นก็คือว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มมีการแอบเข้ามาลองสุทธิในช่วง21ในฟิวเจอร์22เยอะมากในฟิวเจอร์เห็นไหมครับมาวันที่21เนี่ย 20,000 กว่าสัญญาครับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยช่วง21 22เนี่ยซื้อสุทธิบางมากซื้อแบบจุ๋มจิ๋มอ่ะไม่ได้ซื้อลุยอะไรมากนะครับแต่พอไปถึงวันที่ประมาณ28มิถุนายนเนี่ยเราเริ่มเห็นละหลังจากที่ MSCI ปรับเพิ่มเวทลงไทยเอฟเฟคทีฟเรียบร้อยต่างชาติลุยซื้อเลยนั่นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมก็คือมีการเข้ามาลองในฟิวเจอร์ก่อนล่วงหน้าแป๊บนึงแล้วก็เริ่มลุยซื้อพร้อมๆกันครับรวมสุทธิแล้วเนี่ย21พฤษภาจนถึง20มิถุนายนเนี่ยลองไปกว่า 1.3 แสนสัญญาครับทีเดียวเดือนเดียว 1.3 แสนสัญญาแล้วก็พร้อมๆกับที่เข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยนะครับประมาณ 40,000 ล้านในเดือนนั้นในเดือนในช่วงเดือนนั้นในเดือนนั้นประมาณ 40,000 ล้านโดยทำให้หุ้นมันปรับเพิ่มขึ้นเยอะมาก 6% ในช่วงเวลานั้นนะครับสังเกตได้เลยว่า OI เนี่ยขยับปรับเพิ่มขึ้นจาก 350,000 เป็น 380,000 นั่นหมายความว่าที่ต่างชาติเปิดลองส่วนใหญ่แล้วเน้นไปทางด้านเปิด position ใหม่ครับแล้วเราลองมาดูรูปที่2อันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจมากๆรูปเนี้ยคือตั้งแต่21มิถุนายนจนถึง25กรกฎาคมเนี่ยครับปรากฏว่าฝรั่งมาช็อตฟิวเจอร์อีกแล้วเริ่มช็อตรัวๆครับช็อตทั้งหมดเนี่ยอยู่ราวๆประมาณเกือบเดือนเนี่ยช็อตไปประมาณ40,000กว่าสัญญา40,000ถึง 50,000 สัญญานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยขวามือจะเห็นได้ว่ายังซื้อในตลาดหุ้นอยู่อ่าซื้อไปอยู่อีกประมาณเกือบ 40,000 ล้านเป็น 80,000 แล้วเป็น 80,000 ล้าน2ก้อนนะครับซื้อไปอีกเกือบ 40,000 ล้านนะครับทั้งนี้ดูที่ OI ตรงกลางครับ OI เนี่ยปรากฏว่าจาก21มิถุนายนเนี่ยนะครับ 390,000ถึง25กรกฎาคมเนี่ยมันยังเป็น 390,000 อยู่เหมือนเดิมครับแปลว่าอะไรแปลว่าที่ช็อตเนี่ยนอกจากจะช็อตเพื่อปิดสถานะรองแล้วถ้าช็อตเพื่อปิดเนี่ย OI ต้องลดลงครับแต่ OI มันเสถียร stable คงที่ก็แปลว่าช็อตปิดแล้วก็เปิดช็อตเพื่อลุยเปิดสถานะใหม่ครับแปลว่าต่างชาติก็คือมองว่าหุ้นไทยถึงทางตันครับแต่ทำไมยังมาซื้อหุ้นต่อเนื่องทั้งเดือนมันก็เป็นอาการในลักษณะถ้าสังเกตนะครับช่วงเวลานั้นคือหุ้นไม่ค่อยขึ้นละครับก็เป็นการซื้อเพื่อให้มีการช็อตในระดับที่สูงไว้ก่อนโอเคนะครับแล้วพอไปดูรูปถัดไปอ้ยยักมันจะเห็นได้ว่าพอเดือนสิงหาซ้ายก็แดงขวาก็แดงพอเดือนสิงหาปุ๊บนี่คือเช็คบินครับเช็คบินนะครับคือช็อตในฟิวเจอร์ต่อนะครับแล้วก็ขายในตลาดหุ้นไทยขายปังเดียวเนี่ยนะฮะโอ้โห
รวดเดียวก็ตกประมาณ 70,000 กว่าล้านแล้วก็เนี้ยฮะไปนับๆรวมเนี่ยแบบขายปักๆๆๆๆๆครับคือมันเยอะมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งการรออาการช็อตเนี่ยก็ช็อตไปอีกประมาณ 40,000 นะครับสังเกตได้ว่า OI จาก 380,000 เหลือ 320,000 แล้วครับคราวนี้ก็แปลว่าอะไรครับเป็นการช็อตเพื่อปิดสถานะครับเดียวนะครับรูปนี้3รูปที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังจะเห็นว่าอะไรตอนขึ้นก็คือทั้งลองแล้วก็ซื้อหุ้นครับตอนกำลังเตรียมตัวเช็คบินเนี่ยมีสัญญาณแปลกๆก็คือเริ่มช็อตนะแต่ยังซื้อหุ้นอยู่จังหวะเช็คบินก็คือครับช็อตหุ้นอ้อช็อตในฟิวเจอร์แล้วก็ขายหุ้นครับอันนี้พอเข้าใจสเต็ปใช่ไหมเข้าใจครับ3สเต็ปไปดูที่มันเกิดขึ้นในเดือนนี้ครับมาอีกแล้วเหมือนคิดว่าไงอ่ะมันมาสูตรเก่าอีกแล้วคือมันเป็นสูตรอะไรก็มาเก็บฟิวเจอร์ก่อนเก็บฟิวเจอร์แต่หุ้นยังช็อตถ้าเกิดว่าเข้าแพทเทิร์นเดิมก็เดี๋ยวเก็บฟิวเจอร์แล้วก็บวกลองถ้าเป็นแพทเทิร์นเดิมแต่ว่าภาพตรงข้ามนะครับแต่ถ้าเป็นสไตล์แบบที่มันเกิดขึ้นอีรูปตรงกลางที่เราเมื่อกี้คุยกันไอ้รูปที่2เนี่ยครับแปลว่าตลาดหุ้นไทยมีลุ้นที่จะถูกลากถูกไหมถ้าดูจากรูปนี้คือผมกำลังคิดว่ามันน่าคิดอ่ะว่าลากนี่คือลากขึ้นนะลากขึ้นเพราะว่าเขาทำอะไรเพราะว่าครับเราก็แค่ย้อนกลับไปดูประวัติเขา 3-4 เดือนที่ผ่านมาอ่ะตอนขึ้นก็ไล่ซื้อทั้งฟิวเจอร์แล้วก็ซื้อหุ้นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเป็นขาลงเริ่มช็อตหุ้นแต่ยังซื้ออ้อเริ่มช็อตฟิวเจอร์แล้วก็ยังซื้อหุ้นอยู่ครับผมถึงเวลาเช็คบินก็ช็อตฟิวเจอร์แล้วก็ขายหุ้นแต่ตอนเนี้ยเริ่มมีการอะไรครับเข้ามาลองฟิวเจอร์แล้วแล้วก็ยังกดหุ้นไว้อยู่ครับผมซึ่งเป็นการลองต่อเนื่อง10วันติดต่อกันจริงๆแล้วมันมีวันที่11คือเมื่อวานนี่นะครับ11วันติดต่อกันเนี่ย 80,000 8.40 หมื่นสัญญาเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการในการลอง11วันแปลว่ามีลุ้นหุ้นไทยมีลุ้นหุ้นไทยมีลุ้นสิ่งนี้กำลังจะเอามาสื่อสารว่าครับนะหุ้นไทยไงในทางเทคนิคผมคุยกับคุณแบงค์มาเขาบอกว่า1680เนี่ยผ่านยากเดี๋ยวมาดูกันว่าผ่านไม่ผ่านเขาบอกอันนี้คือเทคนิคเพียวๆนะบอกว่าอันนี้เป็นเว็บอะไรนะ A B ขึ้น B แล้วเดี๋ยวต้องมีลง C ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ย้ำอีกครั้ง3สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจโลกในเวลานี้20นาทีไปฟังซะของดีๆยิ่งฟังเยอะความรู้เยอะผลตอบแทนคุณจะยิ่งเยอะนี่คือความเชื่อของเรานะครับก็ไปที่ช่วง Q&A นะครับไปกันดูกันเลยนะครับเอาตึ๊ดมี breaking news นะครับอ๋อคุณไกรสิทธิ์บอกตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นครับขอบคุณครับซื้อตลาดนี่คือยังไงกำลังงงครับตลาดเป็นบริษัทเหรอครับใช่ครับตลาดหุ้นเนี่ยแหละครับในต่างประเทศเป็นบริษัทเอกชนแต่ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาเจ้าภาพคือรัฐบาลฮ่องกงแต่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับต่อไปนะครับ อยากให้พี่ปิงดูเซนเทลให้หน่อยครับกลุ่มโรงแรมมีโอกาสฟื้นขึ้นมาได้บ้างไหมครับโอเคผมว่ามีนะผมว่ามีมันเริ่มกลับมาป่ะตัวเลขเริ่มแล้วครับคือปรากฏว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยครับต้องยอมรับนิดนึงว่าครับเห็นการโตส่วนหนึ่งก็เพราะว่าปีที่แล้วฐานตอนช่วงนี้ต่ำครับขออนุญาตเปิดไปงบไปด้วยนะครับเพียงแค่พิมพ์ Google Sentel แล้วก็งบนะครับเสร็จแล้วปึ๊ดนะครับอันดับที่2นะครับดูได้ยาวมาก10ปีพร้อมกราฟเลยโอเคคุณปิงลุยต่อแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดภาพประกอบคือเผอิญว่ามันมีตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวออกมาแล้วมันว้าวนะครับมันเติบโตขึ้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าส่วนนึงมาจากฐานปีที่แล้วที่ต่ำเพราะปีที่แล้วมันมีเรื่องที่ภูเก็ตครับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป้าเรื่องของยอดจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีเนี่ย40ล้านผมว่าทำได้แต่มันก็คงไม่โตครับแต่ทั้งนี้เนี่ยไอ้คำว่าไม่โตเนี่ยราคาหุ้นมันตอบรับไปเยอะแล้วนะครับสำหรับเซนเทลนะครับแล้วปีหน้าน่าจะเป็นปีที่เซนเทลอาจจะสามารถกลับมาเติบโตได้อีกครั้งนึงเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยได้ลงทุนมันก็เลยทำให้ปีนี้ไม่โตแต่ปีนี้เริ่มลงทุนแล้วก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยเริ่มออกดอกออกผลนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นของเซนเทลตรงเนี้ยก็น่าเบสนะแต่ถ้าจะเอาชัวร์ผมว่าเอามินถ้าดู PE หลายๆปีหลังนะครับเซนเทลเนี่ย PE trailing ย้อนหลังนะเคยอยู่38เท่าก็มี21เท่าก็มี41เท่าก็มี30เท่าก็มีปี60เนี่ยอยู่40เท่าปัจจุบันล่าสุดอยู่ที่25ตอนนี้น่าจะต้องต่ำกว่า25ด้วยนะ20ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดโอ้โหมีตั้ง40ไตรมาสไม่ขึ้นครับ PE ไม่ขึ้นน่าจะ22ประมาณ22เท่าครับผมก็ถือว่าน่าเบ็ดนะครับผมโอเคคำถามต่อไป
เวลาเราจำกัดนะครับอาจจะได้อาจจะวันนี้อาจจะ cover ได้ไม่หมดนะมาริโอกินใบไม้เป็นแรคคูนครับมาริโอกินใบไม้เป็นแรคคูนผมจำไม่ได้ว่ามันต้องกินอะไรแต่รู้ว่าถ้ากินดอกไม้ไฟอ่ะมันจะปล่อยไฟได้ถ้ากินเห็ดมันจะโตขึ้นอ๋อเคยเล่นไหมเคยแล้วแต่ลืมแล้วแต่ผมพูดแล้วก็นึกถึงแล้วเออสนุกเนาะครับอยากกลับไปเล่นอีกจังเขาบอกแปลงร่างเป็นรูปปั้นได้ด้วยไม่ฟังใครเป็นหินไปเลยอ๋อนี่รู้อายุเลยคุณเจษดาชื่อเหมือนนะครับหลายประเทศลดดอกเบี้ยเพิ่มสภาพคล่องหวังว่าหุ้นขึ้นแต่ประชากรบางส่วนกำลังเข้าสู่วัยชราการบริโภคน้อยอยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงด้วยพื้นฐานได้แค่ไหนเหมือนเรากำลังเดินอยู่บนน้ำโอ้โหตายแล้วผู้ติดตามฟีโนเมนาแต่ละคนนี้ลึกยิ่งกว่าคงเจออีกนะเหมือนเรากำลังเดินบนน้ำครับคุณปิงเดินบนน้ำตามไม่ทันนิดนึงคือมันเปราะบางไงเรามันเปราะบางvulnerability เขียนว่าเดินบนน้ำแข็งผิวบางๆได้ไหมเพราะว่าเดินบนน้ำยังไงมันก็จมอ่ะครับผมครับผมยังไม่ทันได้เดินเลยก็คือพยายามจะบอกว่ามันเป็นแบบโรคมายาแห่งสภาพคล่องที่ไม่มีพื้นฐานรองรับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอเคโอเคใช่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในโรคมายามันก็ขึ้นได้โรคแห่งเงินไงทุนนิยมก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคต่อไปขอมุมมองราคาทองด้วยนะครับก็ไปที่เว็บประจำของผม tradingview.com นะครับก็นานๆ นะครับขอแนะนำทีหนึ่งจริงๆผมแบบนานๆทีก็พอดกราฟแปะไว้ใน tradingview บ้างเหมือนกันนะครับตื้ดๆๆนะเข้าไปเซิร์ชฟันทอล์กใน tradingview ได้นะครับนี่ผมใส่ไว้ตั้งแต่19จุลายนี่ให้ดูว่าเว็บ3มาแล้วนะครับตอนนั้นอยู่ที่ราคาทองณวันนั้นเนาะอยู่ 1,439 นี่ขึ้นมา100กว่าเหรียญแล้วครับก็ถ้าถามมุมมองราคาทองที่ผมให้ไว้ตั้งแต่ 2-3 เดือน2เดือนที่แล้วนะครับก็ฟิโบมันมีจุดที่มันจะคอร์เรคชันคือมันดีดขึ้นมาแล้วแถวๆ 1,570 แล้วก็มีคอร์เรคชันนะครับถ้าถามสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าควรมีในพอร์ตอยู่ดีครับถ้าเป็นพอร์ต Global Absolute Return นะโมเดลนี้มีคนลงทุนอยู่ 2,000 ล้านรอสักแถวไหนดีเนี่ย 1,500 ต้นๆก็คือพอเก็บได้แต่ว่าเวลาเก็บทองในพอร์ตรอบนี้อย่าไปหวังแต่กำไรอย่างเดียวหวังว่าแบบเป็นส่วนหนึ่งกระจายการลงทุนไว้ในพอร์ตนะครับอย่างวันนี้เนี่ย ECB ปั๊มเงินเงินยูโรแข็งก็จริงแต่ทองขึ้นนะกลายเป็นว่าดอลลาร์แข็งแล้วทองขึ้นได้นะครับคุณเหมียวเหมียวแฟนคลับคุณปกิจอีกแล้วฟันทอกงอนอีกแล้วนะครับคุณดรุณบอกเสียงไมค์เหลื่อมล้ำกันมากเกินไปเสียงไมค์เหลื่อมล้ำคุณดรุณท็อปแฟนด้วยมันแปลว่าอะไรครับพี่บอลเสียงไมค์เหลื่อมล้ำก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งอ๋อครับต่อไปนะครับคุณประพันธ์บอกช่วงสัปดาห์นี้เห็น LH Property Fund TMB Go KFF ลงหมดแปลว่าทิศทางเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเศรษฐกิจไม่ถดถอยแล้วใช่ไหมสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาแล้วใช่ไหมครับเป็นไปได้เผอิญว่าความกลัวไงครับช่วงนี้ความกลัวมันผ่อนคลายสังเกตว่าข่าวบวกมันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบอนด์ยิวมันก็ดีดไงครับง่ายๆเลยนะไปเช็คดูครับในบ้านเราเนี่ยเริ่มเห็นต่างชาติเองก็อันวายบอนด์เทคบอนด์กันเยอะเลยนะครับขายในตราสารหนี้มา 2-3 วันแล้วนะครับดังนั้นภาพของกลุ่มลีดพวกกลุ่ม property fund ที่มันมีการเก็งกำไรปรับเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับก็ไม่แปลกที่ต้องมีปรับฐานลงมาแล้วครับนะครับผมว่ายังด่วนสรุปไปยังสรุปไม่ได้ใช่ตอนหนังเรื่องนี้ยังไม่จบต้องตามดูก่อนผมก็เลยใช้แค่คำว่าปรับฐานไงครับผมดังนั้นถ้ามีอยู่ถึงขนาดเราต้องปาทิ้งเลยไหมพวกกองพวกนี้ครับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับครับผมยังถือก่อนยังถือก่อนคุณ Life Full to Eternity นี่ก็ท็อปแฟนเราสถานการณ์ตอนนี้ควรจะเน้นในอะไรคะอัตราส่วนอย่างไรกองไหนคะอันนี้ขอแนะนำพึ่งออกบทความ strategy ประจำเดือนกันยาไปดูกันได้เลยยังเน้นสูตร5กษัตริย์เหมือนเดิมตราสารนี้ระยะยาวตราสารในประเทศระยะยาวยังมองว่าดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์ยังลงอีกเรื่อยๆนะครับทองคำใส่เข้าไป property fund ใส่เข้าไป4กษัตริย์แล้วและก็หุ้นไทยใส่เข้าไปด้วย5ดอก5กษัตริย์นะครับครับ5ดอกตอนนี้กองทุนตราสารนี้ยังน่าลงทุนไหมยังชอบอยู่นะครับ KFA Fix นะครับยังชอบอยู่ช็อตเทอมระยะสั้นมันมีปรับฐานปรับอะไรได้บ้างแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากได้แต่บวกอย่างเดียว TMB USB เหมือนเดิ มได้นะครับ MAI ทำไมไหลลงมานานจังฝรั่งช็อตหุ้นเล็กด้วยเหรอโน no, พอดีสภาพคล่องมันไม่มีมากพอกับหุ้นไทยครับแล้วจำนวนบริษัทจดทะเบียนมันมีเยอะมากเกินไปครับนะครับเพราะนั้นเงินมันไม่ได้มีเงินมันไม่ได้สะพัด New Money ยังไม่เข้ามาครับ MAI มันก็ไม่แปลกแต่ว่าผมเชื่อว่าในเฟสถัดไปเนี่ยสภาพคล่องในตลาดจะเริ่มดีขึ้น
ครับแล้วอันนี้ส่งตรงนี้มันก็จะดึงให้ MAI วิ่งขึ้นมาอีกอยู่ดีนะครับผมโอ้โห MAI ดูดัชนีไม่ธรรมดานะเพราะนั้นก็ลงมาก็รอแป๊บนึงครับรอให้ตลาดอาจจะมีสภาพคล่องที่ดีครับมูลค่าการซื้อขายในตัวเซตเนี่ย มันอาจจะขยับขึ้นมาเป็นระดับเฉลี่ยประมาณ 60,000 65,000 ต่อวันนะครับรอให้มันวันหน้าถึงเนี่ยเราค่อยเข้าไปเก็บล่างๆของ MAI เนี่ยจะดีเพราะสุดท้ายแล้ว MAI ก็ต้องมาครับผมโอ้ฟีโนเมนาสต็อกนี่ดูกราฟ MAI ก็ได้ด้วยนะสุดยอดดูฟรีได้ด้วยครับตั้งแต่ตั้ง MAI เลยมั้งนะครับต่อนะครับถ้าเป็นกองทุนกลุ่มไหนอันนี้ตอบไปแล้วนะครับคุณดรุณนะดูในคุณดรุณดูในบทความล่าสุดคุณเชบอก inverted yield curve ที่เกิดขึ้นจะเกิด recession มั้ยจะส่งผลอะไรกับตลาดหุ้นไทยไหมครับคำตอบคือยังสรุปไม่ได้ว่าเกิดใช่แล้วตอนนี้มันผ่อนคลายมากเลยนะครับจากเดิมติดลบตอนนี้มันกลายเป็นฐานขึ้นมาเป็นบวก 0.5% ครับผมเชื่อว่ามาทรงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นบวก 0.1% ได้ครับผมพอเป็นบวก 0.1% เนี่ยมันคือผ่อนคลายแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นระดับแบบก่อนมีความกังวลเรื่องของ recession เมื่อปีที่แล้วระดับนึง 0.1% นะครับก็เดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเมื่อไหร่เนี่ยความกังวลเรื่อง inverted yield curve เรื่อง recession มันก็จะเบาลงมาเองครับผมสุดท้ายคุณแพรวาและคุณโจ้ถามถึงทองคำและ property fund คำตอบคือยังควรมีในพอร์ตครับปีนี้กลยุทธ์ฟีโนเมนาตั้งแต่ต้นปีคือ toward maximum diversification มุ่งสู่การกระจายการลงทุนระดับสูงสุดนะครับแต่ว่าหุ้นไทยถ้าสนใจนะครับนอกจากกอง TSF ของเราซึ่งทำ new high ไปแล้วนะครับกองที่ผมบอกว่าลงกับ 10% จำได้ไหมในเดือนที่แล้วเนี่ยที่เทคกับยังอะไรนะครับแล้วเทคกับหรือยังผมไม่แน่ใจว่าเทคหรือยังนะแต่ว่าผมจะบอกว่าของเขาแจ่มมากพอร์ตน่าจะกระจุยกระจายคือจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยยังไม่นิวไฮแต่กองนี้เขาซัดนิวไฮไปแล้วโอ้ยแต่ตอนนี้กลับมีปรับลงมาเล็กน้อยแต่ว่าตอนวันก่อนเนี้ยแถว1560เนี่ยตอนนี้เขาน่าจะรีบเทคเนาะขึ้นนิวไฮขึ้นนิวไฮไปแล้วนะครับก็ผลตอบแทนดีมากนะครับอ่ะแถมอีกอันหนึ่งหุ้นทรูน่าสะสมไหมครับคุณปิงมีมุมมองไหมผมก็ยังชอบอยู่นะครับคือที่มันลงมาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าบรรดาสำนักวิเคราะห์หลายๆสำนักเนี่ยเขามองว่า earning ไตรมาส 3 อ่ะจะไม่ว้าวเท่าไตรมาส 2 ครับนะครับเราก็ยังไม่เชื่อเหมือนผมว่ามันจะฟื้นไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล็กยังเป็นคงหลายๆสำนักก็ recommend เป็นแค่ถือไม่ก็ขายครับแต่ผมมองว่าในแง่ของอุตสาหกรรมแล้วอ่ะมันได้เห็นเรื่องของการแบบสงครามราคามันบางลงไปจริงๆครับนะครับแล้วก็เริ่มได้เห็นการกลับมาของ revenue จริงๆเราก็เห็นได้จาก2ไตรมาสที่ผ่านมามันชัดเจนในตัวมันเองว่าทรูแม้ว่าจะสมมติเราตัดรายการพิเศษออกไปเนี่ยมันก็เห็นเรื่องโอเปอเรชั่นที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาลงมาตรงนี้มันดูเหมือนเป็นการเทคกลุ่มสื่อสารมากกว่าครับเพราะว่าทั้งทรูทั้งแอดวานทั้งดีแทคเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาจากต้นปีเยอะครับแล้วมันไม่ใช่แค่กลุ่มสื่อสารที่โดนหลายๆกลุ่มตอนนี้กำลังโดนเช็คบินกลุ่มไหนที่ปรับขึ้นมาเยอะโดนเช็คบินหมดนะครับเพราะนั้นลงมาก็น่าเก็บอะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นแค่เรื่องของเซกเตอร์โลเคชั่นครับผมก็ทั้งหมดก็เป็นฟีโนเมนาไลฟ์นะครับประจำวันนี้เราหมดเวลาพอดีคำถามก็หมดพอดีนะครับก็ติดตามพบกับคุณปิงประกิตได้อีกนะครับสิริวัฒนเกียรติได้อีกในฟีโนเมนาไลฟ์นะครับท่านใดสนใจกองทุน private fund คุณปิงตอนนี้เป็น strategist นะครับนักกลยุทธ์ช่วยอยู่ทางค่ายบลจ. merchant partner แต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงฝั่ง investment โดยตรงนะอยู่ทางฝั่งตรงกลางที่ดูแลลูกค้าไปด้วยนะครับก็ถ้าสนใจติดต่อบลจ. merchant partner ได้และก็อย่าลืมโหลดแอปฟีโนเมนาด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ